สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กุ๊กไก่จะมาทำคลิปล้างเห็ดนะคะมีคุณผู้ชมเคยขอมาเนาะแล้ววันนี้มีเห็ดแตรดำด้วยเดี๋ยวจะล้างเจ้านี่ก่อนนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็จะมีมีดตัดขาเห็ดตัวนี้มีแปรงสีฟันใหม่เอี่ยมไม่เคยใช้แปรงฟันนะใหม่แกะกล่องนะคะทุกๆปีกุ๊กไก่จะแกะอันใหม่มาเพื่อล้างเห็ดโดยเฉพาะพอหมดสิ้นปีแล้วก็ทิ้งไปนะชามกะละมังอันนี้สำหรับเห็ดแตรดำตัวนี้นะคะแล้วก็มีผ้าคอตตอนสะอาดที่ใช้สำหรับอาหารนะคะวางไว้บนถาดเพื่อจะซับน้ำเห็ดเนาะเห็ดแตรดำนะคะล้างง่ายๆเลยแต่ต้องเบามือหน่อยนะเพราะว่าพกกรอบนะคะวางไว้บนถาดล้างแบบซาวน้ำให้สะอาดประมาณสัก5-6น้ำเนาะให้เศษดินมันหล่นออกให้หมดนะคะง่ายๆแค่นี้เองเห็ดแตรดำแล้วก็เอาไปซับน้ำให้แห้งเนาะเดี๋ยวกูไก่จะมาล้างให้สะอาดเอี่ยมนะคะเห็ดแตรดำเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็มาถึงเห็ดผึ้งนะคะชาวอิตาเลียนเขาล้างเห็ดผึ้งแบบไหน นี่คือผ้าชุบน้ำหมาดๆนุ่มๆนะคะหลังจากที่ทำความสะอาดปัดฝุ่นเรียบร้อยแล้วทำไมถึงต้องปัดฝุ่นก็เพราะว่าเขาจะไม่ล้างนั่นเองทุกคนถ้าเราไปตามร้านอาหารหรือว่าเป็นชาวโบราณจริงๆนะคะเขาจะไม่ล้างเห็ดเลยเขาจะเช็ดแบบนี้เห็นไหมความสกปรกมันก็จะออกมาขี้ฝุ่นที่หลงเหลือนะคะเขาก็จะเช็ดนี่เห็นไหมมีดินดำๆติดอยู่เช็ดออกมาจนผ้ามันสกปรกเขาก็เอาผ้าซักน้ำนะคะนี่ข้างล่างก็เช็ดมีอะไรสกปรกก็เช็ดออกแบบนี้ถ้ามันมีโคลนเลอะหน่อยผ้านี้ก็จะเปียกขึ้นมาหน่อยมันจะได้เช็ดโคลนออกให้หมดไหนน้ำลายหอยทากอยู่ตรงไหนก็เช็ดออกนะคะให้มันเอี่ยมอุ้ยขาดเลยนี่ล่ะค่ะเท่านี้เองนะคะถ้าเราไปกินตามร้านอาหารเขาทำให้เรากินแบบนี้นะไม่มีใครเอามาล้างน้ำเพราะว่าเขาบอกว่ามันทำให้เสียรสชาติเนาะถ้าล้างน้ำแล้วมันจะอมน้ำเวลาเอาไปทำอาหารน้ำจะออกมาเยอะพอน้ำออกเยอะเราก็ต้องเคี่ยวให้น้ำมันงวดออกไปเพราะฉะนั้นก็จะเสียรสชาติเห็ดมากเห็ดก็จะหวานน้อยลงทำนองนั้นนะมันก็จะอร่อยน้อยลงเนาะเห็ดเนี่ยผัดแป๊บเดียวสดๆกรอบๆมันจะอร่อยเรียบร้อยนะคะนี่ล้างแบบชาวอิตาเลียนแบบนี้เลยแต่ของกุ๊กไก่อะแบบไหนของกุ๊กไก่ขอเปิดน้ำนะเปิดน้ำเบาๆนะคะนิดๆแบบนี้เพราะมันไม่สนิทใจจริงนะนี่ผ่านอย่างรวดเร็วนะแล้วก็ถูใช้แปรงถูนะคะนี่ถูแบบนี้แล้วก็ลาดออกอุ๊ยนี่ละจ้ะกุ๊กไก่เพราะฉะนั้นใครกินเห็ดแห้งที่กุ๊กไก่ส่งไปให้รับรองกินได้สนิทใจนะคะไม่มีน้ำลายทากนะน้ำลายทาในแบบไม่มีหลงเหลือนะคะแปลงให้เกลี้ยงเนี่ยพอเห็นแล้วพออุ้ยไม่ใครก็ทำแบบนี้กันฉันเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าชอบความสะอาดเท่านี้นะคะเราก็เอามาวางบนผ้าคอตตอนที่เราเตรียมไว้เนาะเห็ดผึ้งเนี่ยมันแห้งเร็วนะแป๊บเดียวก็แห้งแล้วนะคะนี่อย่างดอกนี้นะ
ประหยัดน้ำเชียวประหยัดน้ำปิดก่อนอันไหนเลอะมากโชคดีอะที่เห็ดพึ่งมันแข็งแรงนะคะเห็ดพึ่งนี่เอาไปแช่น้ำแช่เกลือแกงแบบบ้านเราไม่ได้นะไม่ได้เด็ดขาดนะคะล้างแบบนี้ดีที่สุดนี่น้ำลายทากอยู่ตรงไหนแปรงออกข้างใต้หมวกสกปรกตรงไหนแปรงออกแล้วก็รีบนะต้องทำเร็วๆนะคะปิดน้ำแล้วมีดที่เราเตรียมไว้มันมีตรงไหนที่เราตัดไม่เกลี้ยงเนาะนี่เราก็มาตัดออกทีหลังได้นะคะเวลาที่เราเห็นแล้วเฮ้ยแปลงยังไงมันก็ไม่ออกเราก็ตัดมันออกเรียบร้อยนะคะนี่อีกหนึ่งดอกล้างเห็ดเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยชอบเลยชอบน้อยที่สุดแล้วยิ่งดอกแก่ๆแบบนี้ล้างยากมากเพราะว่าเราต้องทนุถนอมเขาไม่ให้น้ำมันซึมเข้าไปเยอะเพราะดอกแก่เนี่ยมันดูดซึมน้ำได้อย่างรวดเร็วตรงไหนเลอะๆก็ต้องแปรงออกเหมือนขี้ดินแปรงออกถึงบอกเสมอนะคะเห็ดที่มีดินเยอะๆเนี่ยกูไก่ไม่ชอบเลยตัดขาก็ลำบากแล้วก็ล้างก็ยังลำบากเข้าไปอีกนะชาวอิตาเลียนเห็นต้องจ้าปิ้งอุ้ยจ้าขานี่เธอล้างเห็ดยังไงของเธอเนี่ยฉันจะล้างแบบนี้มีอะไรป่ะมันสะอาดดีแล้วดอกใหญ่ๆแบบนี้นะบางทีกูไก่ก็ตักขานะคะมีตรงไหนมีท่าตรงนี้ต้องล้างอย่างรวดเร็วเลยนะยิ่งดอกแก่จัดนะคะบางทีก็ต้องตัดขาเขาเพื่อที่เวลาเราเอาไปเดี๋ยวเอาให้ขึ้นก่อนนี่มันมีน้ำเห็นไหมไปซับน้ำเนี่ยมันจะได้แห้งเร็วๆนะคะโอ้ยเอาไปซับน้ำโอ้ถาดนี่พอถาดน้อยมากดอกงามของเราตกน้ำมาดอกนี้ล้างง่ายดอกนี้แทบไม่เลอะเลยอ่ะเจ๋วก็จะยากขึ้นมานิดนึงแก่กว่าดอกเมื่อกี้หน่อยดอกแก่นี่มันล้างยากเนาะฟองน้ำมันเปิดอะรูสปอร์รูท่อสปอร์มันเปิดนะคะเดี๋ยวน้ำมันซึมเข้าไปทำอาหารแล้วไม่อร่อยแต่ว่ารับประกันเลยนะที่กูไก่ล้างนี่คือน้ำไม่นองแน่นอนเพราะว่าซับไว้บนผ้านะคะผ้าคอตตอนเนี่ยมันดูดน้ำดีเนาะเรียบร้อยอีกหนึ่งดอกนิดหน่อยอุ้ยๆเกือบลืมเลยอ
าง่ายมากเลยพวกนี้ไม่เลอะดินมันไม่ใช่รอยเลยนะมันเป็นรอยแบบจุดๆน้ำตาลเท่านั้นเสร็จแล้วต้องล้างแบบรวดเร็วเนาะกูไก่ถึงไม่ค่อยได้ทำวิดีโอนะคะล้างขาเห็ดชอบน้อยที่สุดอะนี่ตอนเก็บนี่มันตอนล้างยืนจ่อยๆแล้วใครก็ล้างให้ไม่ได้นะก็มีคนเสนอตัวช่วยนะคะพี่ทั้งพี่มิกทั้งลูกแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าต้องใช้เทคนิคหวานกลับมาแล้วหวานกลับบ้านแล้วเป็นไงบ้างลูกสนุกไหมอ้าวแล้วได้เข้าไว้ป่ะไม่ได้เข้าโดนเราบังเกนนิดหน่อยแล้วก็โดนกลางเกนนิดหน่อยลูกคุณ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 แล้วมีอะไรขายบ้างมีดิโอ้โหอีแม่ไม่น่าถามโดยไม่หันไปมองเลยลูกถุงไอ้หิ้วถุงอะไรมาเต็มเลยระหว่างไปงานลูก้าคอมิกส์มาเป็นงานที่จัดที่อิตาลีทุกปีเลยนะคะกูเคยถ่ายวิดีโอครั้งหนึ่งนะที่มีทั้งหนุ่มสาวคนมีอายุเด็กๆนะคะแต่งตัวเป็นแต่งตัวคอสเพลย์พวกตัวการ์ตูนน่ะจะมีของขายเต็มเลยตรงไหนทากแท้แล้วก็แปลงล้วงๆไปนะคะน้ำลายทากไม่น่ารังเกียจนะทุกคนและอย่างกูไก่ล้างสะอาดมากทากเป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษนะคะแถมน่ารักอีกอ่ะมีคนเกลียดนะมีคนเกลียดเข้าใจนะคะของน่ารักของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะดูมีควรถี่ตรงไหนด้านไหนเถอะเรียบร้อยเนี่ยค่ะล้างเห็ดต้องล้างแบบรวดเร็วโหอันนี้แก่มากเลยอ้าวนี่ลูกช็อปมาจากพิซโซย่าเหรอเอาแม่คิดว่าลูกหอบของมาจากไอ้ลูก้าคอมิกส์ลูกค้าไม่ได้เข้ามาซื้ออะไรเลยแล้วก็เอาจริงกับว่าจะซื้อเอาจริงลูกค้ากับว่าจะซื้อแค่ไอ้เนี่ยตุ๊กตากลับมาใช่ป่ะเพราะจำได้ว่าโอ้ยปีก่อนโควิดอ่ะซื้อตุ๊กตามาตัวนึงก็ชอบหมาตุ๊กตาก็เลยแบบมันยังมีค่ะร้านเจอก็ซื้อมันยังมีน้อยอีกเหรอลูกบนเตียงลูกอ่ะมีที่นอนหรือเปล่าซื้อไม่ควรอ้าวอย่าบอกนะไปแวะซื้อร้านการ์ตูนที่ปิโซย่ามาร้านการ์ตูนแล้วก็ร้านอีกร้านนึงนี่ดูสิน้องเหมียวก็ได้เป็นเพื่อนกันน่ารักมากเลยตาฉลาดตัวอะไรอ่ะฮะหูแพงว่ะนี่น่ารักอ่ะระวังไอ้โนมขึ้นไปนอนนะตัวแป้นๆอย่างนั้นช้าหรอฉันจะแอบขโมยมาใช้ตอนแกหลับแข็งก็ใกล้ๆแต่แข็งไม่อะไรนี่แ
แขกตรงเนื้อดิน้องมาดูตัวเมียสวัสดีค่ะนี่นุ่มมากน่ารักดูที่มีตัวเมียตัวผู้ปกติแมวสามสีจะเป็นเปิดหางดูดิแมวสามสีจะเป็นตัวเมียเนาะเปิดหางดูดิไม่มีอะจีเนาะมันคือตุ๊กตาคนปิดอ่ะคือแบบมันน่าจะสะดวกมากแต่คือแบบก็ไม่ค่อยได้ใช้ไงเอาขึ้นไปบนอพาร์ตเมนต์ของเธอไงต้องตัดขาแล้วค่ะนี่ฮะใช่เอาได้สิคะของเต็มเลยในตู้เย็นเรามาส่องของลูกซื้ออะไรมาบอกแมวน่ารักอุ้ยนุ่มมากเลยอ่ะดูดิมาซื้ออะไรมาเนี่ยอีกแล้วโอ้โหคนละลำกันหนูไม่ได้ซื้อนานแล้วอันนี้คนละลำกันคนละลำใช่มีหลายลำมีหลายลำด้วยเท่าไหร่เนี่ยแพงเดี๋ยวละเท่าไหร่นะน้ำหวานไม่ค่อยใช้เงินน่ะก็เลยสงสารลูกแล้วก็เป็นเงินค่าขนมลูกด้วยจริงไหมถ้าซื้อที่ลูกก้าในงานน่ะถูกอันนี้นะรู้แต่คือแบบไม่ได้ถือตัวเข้าไปแล้วคือแบบตอนแรกก็สนใจเหมือนว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวกลับไปอีกทีวันอื่นดีไหมเพราะอะไรมันก็มีถึงวันที่หนึ่งใช่ป่ะแต่ประเด็นน่ะคือหนูขี้เกียจแล้วก็หนูต้องอ่านหนังสือแล้วแบบซื้อที่นี่ก็แล้วก็นี่ซื้ออันนี้มาพงบุญแจเคเบนมีน้อยเนาะของพวกเนี้ยใช่น้อยมากไม่มีเลยแต่ที่แม่ไม่ดุเพราะอะไรเพราะเป็นเงินค่าขนมลูกแล้วหวานไม่ค่อยใช้เงินนะเด็กที่นี่ไม่ค่อยได้ใช้เงินนานๆใช้ที